ให้คุณผู้ชมไปดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่เนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาชุมนุมกันต่อนะครับเมื่อวานนี้เขาถ่ายรูปครมอกันไปเรียบร้อยแล้วนะตอน8ปดโมงครึ่งแต่ถ้าคุณผู้ชมจําได้ในข่าวอรุณสวัสดิ์เมื่อวาน ผมก็บอกไว้ว่าตอนที่เขาไปชุมนุมกันที่สกายวอล์กหน้าเอ็มบีเคเขาบอกว่าจะไปถ่ายรูปร่วมกับคอรมอแต่เขาดานัดบ่ายสองก็งงอยู่เหมือนกันว่าแล้วจะไปถ่ายรูปร่วมกันได้ยังไงผลสุดท้ายพอออกมาก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้ชุมนุมนัดรวมกันไปทํากิจกรรมแล้วก็ถ่ายรูปกันเองเรียนแบบคอรมอไม่ได้ไปถ่ายรูปกับคอรมอ ไม่ได้อย่างที่ประกาศไว้ตอนที่สกายวอล์กว่าจะไปป่วนให้คอรมอรไม่สามารถถ่ายรูปได้อย่างสงบสุขสบายใจละ่ะปรากฏว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเลยการถ่ายรูปของคอรมอรเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรใดเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครมาชุมนุมใดๆนะครับแต่การชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยเขามากันจริงๆเอาช่วงบ่ายหลังจากที่นายกเนี่ยถแถลงหลังประชุมคอรมอรเสร็จเรียบร้อยไปแล้วด้วยซ้ำโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางเพจ ของเขาก็ประกาศนัดรวมตัวบ่ายสองหน้าทำเนียบรัฐบาลบอกว่าจะไปถ่ายรูปกับคอรมอแล้วก็ตะโกนประยุทธ์ออกไปแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่หน้าประตูทำเนียบรัฐบาลประตูสี่มีตำรวจมาคอยอำนวยการจราจรต่างๆการจราจรต,งตรงถนนพิศณุโลกขาเข้าจากแยกสนามม้านางเลงเก่ามุ่งหน้าไปสวนวิศกวันก็ยังใช้งานได้ตามปกติส่วนตรงสะพานชมยมรุชเชษขาออก ตำรวจได้ติดตั้งแนวป้องกันด้วยตู้คอนเทนเนอร์ปิดเส้นทางจากแยกสวนมิชกวันไปจนถึงแยกพนิชยาการไม่สามารถใช้เส้นทางได้แล้วก็เอาสมอบกเนี่ยมายึดตู้คอนเทนเนอร์กับถนนไว้ด้วยคราวนี้จะได้เคลื่อนออกยากขึ้นปรากฏว่าพอตอนเวลา13.20นาฬิกา20นาทีคือเขานัดจริงๆเนี่ยบ่าย2องนะฮะพอเกือบเกือบจะบ่ายครึ่งเนี่ยผู้ชุมนุมเริ่มมาแล้วมีอยู่ 20- 3 0คน แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทํากิจกรรมอะไรตอนนั้นตํารวจก็เพิ่มกําลังละตรงสะพานชมายแล้วก็ตรงถนนพระรามที่5ตั้งแถวขวางไว้เลยมีรถฉีดน้ําสแตนบายด้วยนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้ใช้นะจากนั้นนี่ผู้ชุมนุมก็รวมตัวกันตั้งเก้าอี้ฮะถ่ายรูปหมู่เหมือนกับที่คอรมอถ่ายลักษณะเดียวกันแต่ว่าฉากหลังไม่ใช่เป็นตึกไทยคู่ฟ้าละฉากหลังเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็นั่งถือรูปของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาที่เขาเรียกร้องให้ปล่อยตัวออกมาอยู่นะครับ ทีนี้เขาก็ประกาศว่าพอถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็เตรียมที่จะจัดตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าเวอร์ชั่น3ต่อไปนะแต่ไม่ใช่นะเมื่อวานเอาไว้ก่อนยังไม่บอกว่าเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ยืนยันว่าข้อเรียกร้องของพวกเขายังคงเป็น4ข้อเรียกร้องเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามอดีตผู้นําการชุมนุมรุ่นพี่แต่อย่างใดมีเรื่องของปล่อยเพื่อนราวนาะยกต้องลาออกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ยกเลิก1 1 2 ส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็มีการเตรียมรถติดเครื่องขยายเสียงไว้สองคันมีรถควบคุมตัวผู้ต้องหาขนาดใหญ่2คันรถฉีดน้ําแรงดันสูงรถสํารองน้ํา1คันจอดอยู่ข้างทําเนียบรัฐบาลด้วยพอตอนเวลาสักประมาณ15นาฬิกาเกือบเกือบจะ30นาทีผู้ชุมนุมก็เอารูปแกนนําแล้วก็แนวร่วมคณะรัษฎรที่ถูกฝาก,ฝากขังไว้ในเรือนจําอย่างเช่นเพนกวินรุ้งอานท์ไปติดที่โล่ของตํารวจครับ เกือบเกือบจะบ่าย4ี่โมงผู้ชุมนุมก็ตั้งแถวเคลื่อนไปเผชิญหน้ากับตำรวจบนสะพานสมัยมรุเชษจากนั้นก็ปราศัยโจมตีรัฐบาลแล้วก็บอกว่ารอเลยนะเดี๋ยวเจอแน่หมู่บ้านทะลุฟ้านะ่ะแล้วก็นอนลงกับพื้นชู3นิ้วหน้าตำรวจเหมือนกับตอนผู้ชุมนุมทะลุฟ้าเวอร์ชั่น2แล้วก็ถูกควบคุมตัวไปจากนั้นพอ4โมงเย็นก็ร่วมกันร้องเพลงประกาศยุติชุมนุมแล้วก็กลับบ้านไปแต่ทิ้งทายไว้ว่ารอนะ เดี๋ยวกลับมาแน่นอนหมู่บ้านทะลุฟ้าเวอร์ชัน3นี่ละแต่สำหรับเวอร์ชัน หนึ่งเวอร์ชันสเนี่ยที่ถูกควบคุมตัวไปต่อมาเมื่อวานนี้เรารายงานข่าวไปแล้วนะครับว่าฝากขังต่อสารแล้วได้รับการปล่อยตัวชั่วคราววางเงินประกันคนละ20ง0มบาทก็กลับบ้านไปได้ทุกคนเมื่อวานนี้บางส่วนก็มาร่วมกับที่มาชุมนุมเตรียมจะทำเวอร์ชันสมนี้ด้วยแต่ทีนี้ส่วนที่มันมีดราม่าออกมาก็คือส่วนของเวอร์ชันหนึฮนะดั้งเดิมที่ถูกสลายไปเมื่อตอนยังไม่หกโมงเช้าดีของเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มแรกเนี่ยเขาถูกนําตัวไปไว้ที่ตชดภาคหนึ่งคลองหลวงแล้วเสร็จแล้วพอตํารวจเนยนำมาฝากขังต่อสารก็มีรถรับมามันก็เกิดดราม่าเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาไลฟ์ไปด้วยว่าในรถเนี่ยทำไมถึงต้องทรมานทรกรรมกันขนาดนี้อากาศยังไม่ให้หายใจเลยอุณหภูมิประมาณ40องศาปรากฏว่าเปิดหน้าต่างแง้มไ,ไว้ให้นิดนึงเคาะบอกขอให้เปิดแอร์ให้หน่อยไม่ยอมเปิดจดกนกระทั่งต้องถอดเสื้อแล้วก็ไลฟ์ฟ้องประชาชนอันนี้กัน ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากเพราะบางคนบอกว่าแม้แต่อากาศยังไม่มีสิทธิ์ได้หายใจเชียวหรือล่าสุดนะครับทางกระทรวงยุติธรรมต้องออกมาชี้แจงเลยนะฮะว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของราชทันไม่ได้เกี่ยวกับของกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านว่าที่ร้อยตรีธนกรจ,จิตอารีรัตนเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกเลยว่ารถในคลิปวิดีโอที่ว่านั้นนะ่ะไม่ใช่รถของราชทันอย่างแน่นอน ดูจากในคลิปนี้จะเห็นเลยว่าชุดที่ผู้คนบนรถได้ใส่ไปไม่ใช่ชุดของราชทันนะเห็นเลยว่าเครื่องประดับก็ยังใส่ได้แล้วก็ไลฟ์ได้ด้วยคือถ้าเป็นรถของราชทันเองจะมีความเข้มงวดมากเวลาออกจากที่คุมขังไปที่ศาลเนี่ยจะต้องใส่เสื้อผ้าของที่ราชทันเตรียมไว้ให้เท่านั้นไม่สามารถจะสวมใส่เครื่องประดับใดๆได,ไ,ดได้ไม่สามารถพก หรือใช้เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถืออะไรใดๆได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือรถคันนี้เนี่ยเคลื่อนที่จากตชดภาคหนึ่งไปที่ศาลไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรือนจําดังนั้นยืนยันว่าไม่ใช่รถของเรือนจําอย่างแน่นอนแต่จะเป็นรถของใครเป็นรถของตอชดภาคหนึ่งหรือไม่อย่างไรอันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเขาบอกว่าก็ไม่เกี่ยวกับเขาละแต่เอาเป็นว่าส่วนของเขาเนี่ยไม่ใช่ก็แล้วกันเขาไม่ได้ทํานะครับ ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ